ายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปสู่ฤกษ์งามยามดีนะคะเรายังมี SMS กันอยู่นะคะมาเลยค่ะคุณนิพานะคะเกิดวันที่8ตุลาคมปี2497นะคะมะเมียเวลา 12:00 นถามเรื่องโชคลาภการงานตอนนี้ทำซักรีดอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของครอบครัวเนี้ยพึ่งลูกได้ไหมคะตรงกับวันศุกร์นะฮะคือจริงๆแล้วอันนี้เรียนอย่างนี้ฮะด้วยจรรยาบรรณโหรเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีจะไม่ทายชีวีวิบัติตัดชันสาจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาคือจะไม่ทายแบบว่าลูกไม่ดีค่ะคือก็เสียขวัญเสียกำลังใจกันไปนะครับแต่ว่าก็จะพูดแบบนี้เรื่องแต่ลูกคุณดีนะปุตตะสุภะมหาอุดก็ต้องบอกว่าจะเป็นเด็กเก่งอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจนะฮะเด็กเก่งเด็กที่เด่นในเรื่องของการศึกษามีโอกาสจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะฉะนั้นก็น่าที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะครับไม่ต้องกังวลส่วนในเรื่องของอาชีพซักรีดของคุณควรจะมีการจรควรจะมีการเดินทางนะครับจึงจะสมรูปมากยิ่งขึ้นไปเก็บผ้ามาซักเอาผ้าไปส่งเสียงโชคไม่เอาค่ะนะคะช่วงนี้เราได้ไป1 SMS นะคะต้องขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาในวันนี้วันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ส่งเข้ามาใหม่นะคะหรือว่าจะส่งมาทางจดหมายแบบคุณยาวเหยียดเลยกอบชัยไพรวันนะคะวันนี้ตอบจดหมายของคุณกอบชัยแล้วนะประมาณ4หน้ากระดาษผมกดดันเรียบร้อยแล้ว บอกอ่านให้สนุกนะ ยาวมากๆนะคะคุณกอบชัยไพรวันนะคะก็ว่าเอาสรุปเลยเหรอคะหนูอ่านไว้สี่หน้าหนูอ่านมาแล้วไงอ่านมาแล้วก็สรุปให้คุณผู้ชมละกันนะคะบอกว่าคนคุณผู้ชมเนี่ยติดต่อเราเข้ามาเยอะหลายทางด้วยกันนะคะแต่ว่าคุณกอบชัยบอกว่าเอาจดหมายละกันนะง่ายสุดแล้วก็ชัวร์สุดนะคะรายละเอียดนะคะเกิดวันที่24สิงหาคมปี02เวลาประมาณ0:30 นฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงจ้ะ24สิงหา02ค่ะกี่โมงนะคะ0:30 ค่ะโอเคฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ชัดเจนวันจันทร์คุณเป็นคนวันอาทิตย์ครับนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานทางดนตรีนะคะมาตลอดแล้วก็มีบวช ด้วยในปี30ศึกออกมาก็ทำงานไฟฟ้าจากดนตรีเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ลาออกจากไฟฟ้ามาเปิดโรงงานทางศิลป์นะคะถามว่างานที่ควรทำตอนนี้ทำอะไรดีคะฟังให้ดีนะฮะผ่านมาเยอะมากคืออย่างนี้นะปีนี้กรรมะเป็นการรีด้วยถ้าคุณมีการเปลี่ยนอาชีพหลังสิงหาก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งนะถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งแต่โรงงานทางศิลป์เนี่ยมันจะให้ผลใกล้เคียงกับอาชีพดนตรีที่คุณเคยทำค่ะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขเดี๋ยวตอบระหว่างดนตรีกับงานศิลป์ก่อนนะถ้าถามว่าอะไรจะทำให้สมรูปได้มากกว่ากันค่ะถ้าเป็นลักษณะดนตรีควรจะมีการจรการเดินทางเช่นวันหนึ่งเล่นมากกว่า1แห่งหรือถ้าเป็นลักษณะงานศิลป์เน้นการทำงานศิลป์เก่าหรือว่าการทำงานศิลป์ที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมค่ะอันนี้พอจะสมรูปนะเมื่อกี้อะไรนะจ๊ะช่างไฟเหรอคือเขาบอกว่าเขาทำหลายอย่างมากนะคะบอกว่าตอนนี้ไม่อยากจับปลาหลายมือละให้อาจารย์ช่วยก็อย่างที่ผมบอกฟันธงให้หน่อยว่าอะไรเหมาะกับเขาที่สุดไม่มีธง นะถ้าเป็นดนตรีผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะ ถ้ามีการจรเดินทางสมรูปถ้าเป็นงานศิลป์ทำงานศิลป์เก่าใช้ได้นะครับแล้วก็ที่เด่นที่สุดที่เด่นที่สุดถ้าคุณทำได้นะเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรกลยานยนต์และเน้นงานซ่อมค่ะผมเห็นคุณทำได้หลายอย่างผมก็พูดเผื่อแล้วกันนะเครื่องจักรกลยานยนต์งานซ่อมและดวงนี้ถ้าสนใจศึกษาโหราศาสตร์ดีนะครับดีเลยครับตอนนี้ยังไม่สายไปนะใช้ได้ครับนะคะจ้ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องครอบครัวเป็นไงบ้างคะแนวโน้มเป็นไงบ้างมีลูก2คนก็ปีนี้ให้ระมัดระวังการกระทบกระทั่งนะปีนี้ฝากเตือนเลยงานจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงจนถึงสิงหาหน้านะครับหรือมีปัญหาสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันความรักความสัมพันธ์ฝากระวังการกระทบกระทั่งทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวค่ะจ้ะนะคะขอบคุณมากนะคะคุณกอบชัยนะคะที่ส่งเข้ามาทางจดหมายมีที่อยู่ขึ้นหน้าจอละต่อไปเป็นฤกษ์งามยามดีค่ะฤกษ์งามยามดีในเดือนธันวาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่9วันนี้ประกอบการมงคลได้นะครับแต่เงื่อนไขเยอะนิดนึงเนื่องจากวันอังคารแรม3ค่ำเนี่ย
อังคารก็คือเลข3นะฮะตรงกันเป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข็งฉะนั้นทำอะไรรอบคอบระมัดระวังและวันนี้อัคนิโรธตกในน้ำผู้ประกอบการมงคลก็ไม่ควรที่จะสัญจรทางเรือหรือประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:31 น.ถึง 18:00 น.แต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่14วันนี้ประกอบการมงคลได้แต่อัคนิโรธตกในยุทธยานก็ไม่ควรที่จะออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้เพราะการละโยกก็เป็นวันธงชัย 17:01 น.ถึง 17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และปิดท้ายครับของเดือนธันวาคือศุกร์ที่19วันนี้วันฟูฮะขนมถ้วยฟูเบ่งบานงอกงามเจริญทำได้ทุกอย่างช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะจดเรียบร้อยนะคะเรื่องงามยามดีเอาละค่ะคุณผู้ชมก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะยามที่ชีวิตพบกับความทุกข์ทรมานและพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่ออุปสรรคและต่อชีวิตความกล้าหาญที่แท้จริงมิใช่กล้าพีชีวิตแต่ต้องกล้าที่จะอยู่เพื่อสู้ต่อไปนะคะคุณผู้ชมพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.วันนี้แพ้และอาจารย์ฝนโพธิ์ดีลาประเสริฐลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ